ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีก็คำถามแรกนะคะคุณแม่มาจากคุณสุภรัตน์นะคะเราควรจะมีลูกไหมคะหรือเราควรจะมีลูกเพราะอะไรคะเพราะคิดว่าลูกจะต้องเกิดมาเจอกับสังคมที่วุ่นวายแบบนี้ไม่รู้ว่าจะสอนลูกให้ดีได้ไหมคือจริงๆเราควรมีหรือไม่ควรมีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบที่คุณยายให้ได้แต่ถ้าถามว่าเด็กหนึ่งคนถ้าจะเกิดเราอยากให้เขาเกิดอย่างมีบุญมากกว่าการเกิดตามความอยากของพ่อแม่ที่อยากมีเขาไว้เพื่ออะไรสนองความอยากของพ่อแม่พ่อนี่ถามจากพ่อแม่ตรงนี้นะไม่มีใครตอบว่าอยากมีลูกเพราะเราอยากได้เด็กมาเป็นเพื่อนเราแต่เราบอกว่าถ้าเราจะเสียสละการเป็นพ่อแม่ของเราเพื่อทำให้เด็กหนึ่งคนที่มาเกิดเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิการมีลูกก็คือการสร้างโลกพ่อแม่หนึ่งคนพ่อแม่ของลูกหนึ่งคนก็เป็นพ่อแม่ของโลกที่มีจิตวิญญาณของการมีสำนึกที่จะรับใช้ลูกก็เพื่อการให้ลูกเนี่ยออกไปรักโลกได้อย่างที่ยุคสมัยของเขาเป็นไม่ใช่มีลูกตามความอยากของเราเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าควรมีหรือไม่ควรมีตามบทบาทและหน้าที่ของคุณสุภลักษณ์ก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเสียสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่อที่จะรับใช้เด็กหนึ่งคนแล้วให้เขามีบุญเพราะเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยโลกก็ต้องการเด็กที่มีสัมมาทิฏฐิเพื่อทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิในยุคลูกเราธรรมะสวัสดีไลฟ์